คุณอยากตั้งกลุ่มบน Facebook นะครับวันนี้ผมมีวิธีมาสอนซึ่งคุณสามารถใช้ Facebook ส่วนตัวของคุณตั้งกลุ่มก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะใช้ Facebook Fanpage ของคุณมาตั้งกลุ่มก็ได้ครับซึ่งกลุ่มเนี่ยมันก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณจะหาเงินกับกลุ่มเนี่ยมันก็หาได้นะยังไงก็ลองชมแล้วกันครับว่ามันตั้งยังไงนะครับผมก็สอนเรื่องการตั้งค่าอื่นๆแบบละเอียดด้วยครับสวัสดีครับผมรัฐพงศ์ รัชตะ นามวงศ์นะครับอย่าลืมถ้ายังไม่ได้กด Subscribe นะครับกด Subscribe ก่อนเลยครับตอนนี้นะกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนเลยครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันไม่งั้นคุณจะพลาดนะฮะโอเคครับสำหรับการตั้งกลุ่มเนี่ยนะครับมันตั้งได้2แบบไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวหรือว่า Facebook Fanpage นะครับซึ่งกลุ่มเนี่ยคุณอาจจะรู้อยู่แล้วแหละบางทีคุณก็ไปอยู่ในกลุ่มหลายๆกลุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะยังตั้งกลุ่มไม่เป็นนะหรือบางคนตั้งกลุ่มไปแล้วแล้วก็เอาแช่ไว้อย่างนั้นนะเอาแช่ไว้อย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยมันตั้งค่ายังไงมันทำอะไรยังไงบ้างนะไม่ว่าจะเป็นการตั้งแอดมินการตั้งชื่อการเปลี่ยนปกนะฮะการตั้งความเป็นสาธารณะบางคนปิดไว้เป็นกลุ่มลับอะไรพวกนี้นะฮะก็ผมก็บอกมาทั้งหมดยังไงก็ชมกันได้เลยละกันนะครับทางมือถือฮะตอนนี้ผมเข้ามาในแอป Facebook นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเปิดกลุ่มเนี่ยมันเปิดได้อยู่2แบบนะครับตอนนี้ให้ไปที่ด้านขวาล่างที่มีขีด3เส้นนะฮะตรงนี้ครับคุณจะเห็นคำว่ากลุ่มนะฮะเห็นไหมคำว่ากลุ่มที่มันมีรูปคน3คนนั้นน่ะถ้าเกิดคุณกดเข้าไปถ้าคุณจะสร้างกลุ่มด้วย Facebook ส่วนตัวเนี่ยคุณก็แค่ไปกดคำว่าสร้างข้างบนนั้นน่ะเมนูที่3นะฮะกดคำว่าสร้างปุ๊บกดคำว่าสร้างปุ๊บทีเนี้ยมันก็จะเข้ามาในหน้าการสร้างกลุ่มเหมือนกับถ้าใช้เพจสร้างกลุ่มมันก็จะเข้ามาหน้านี้เหมือนกันเลยฮะก็คือไม่มีความต่างกันนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็แนะนำนะว่าถ้าคุณจะทำอะไรที่แบบว่าโดยเฉพาะแบบขายของอย่างนี้นะขายของออนไลน์นะครับหรือว่าทำการตลาดออนไลน์หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะให้มันดูแบบว่ามันเริ่มน่าเชื่อถือก็ควรไปตั้งเพจซึ่งผมก็สอนการเปิดเพจไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทางมือถือนี่แหละง่ายที่สุดนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าคุณจะสร้างกลุ่มถ้าคุณใช้บัญชีส่วนตัวสร้างมันก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าทำไมผมต้องบอกว่าใช้เพจสร้างมันจะโอเคกว่านะอันไอ้ตรงหน้าเนี่ยก็คือใช้Facebook ส่วนตัวสร้างได้นะฮะโอเคผมกากบาทออกนะด้านบนซ้ายนะครับทีนี้เนี่ยผมจะเข้าเพจนะฮะผมจะเข้าเพจนะครับซึ่งเพจเนี่ยมันก็จะเข้าได้ก็ตรงรูปธงสีส้มนะฮะที่จริงมันเข้าได้ทั้งหลายแบบแหละนะฮะเข้าตรงธงสีส้มนี่ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์หรือว่าจะพิมพ์ชื่อเพจของตัวเองหรือมาค้นหาชื่อเพจตัวเองก็ได้นะครับโอเคตอนนี้เจอละนะฮะผมก็กดเข้าไปตอนนี้เข้าเพจผมมาแล้วนะครับผมจะบอกตัวนี้ฮะที่จริงแล้วตรงเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะให้กดให้ดูมุมมองของคนอื่นที่ไม่ใช่ของผมเองนะเพราะของผมเองผมเป็นเจ้าของเพจนะมันก็จะมีความแตกต่างกันเพราะว่ามันตั้งค่าตั้งอะไรได้นะครับดูมุมมองของคนอื่นก็คือกดที่รูปตานะฮะไอ้ตรงเนี้ยที่ใต้คำว่าปุ่มชมวิดีโอมันจะมีเมนูที่4ที่ชื่อที่มีรูปตาที่เขียนว่าดูในมุมมองของอะไรก็ไม่รู้นะของคนอื่นนั่นแหละนะฮะโอเคผมกดไปนะกดไปแล้วนะอันนี้คือถ้าคนอื่นเนี่ยดูเพจของผมนะครับที่ไม่ใช่ตัวผมเองมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยนะฮะจะเห็นอย่างเงี้ยฮะปั๊บเนี่ยพอโลมาเริ่มมาข้างล่างปุ๊บเนี่ยจะเห็นอย่างเงี้ยเลยไงเนี่ยกลุ่มที่จัดการโดยเพจนี้นะฮะซึ่งผมเองเนี่ยมีกลุ่มเยอะเนี่ยมันก็จะเห็นบางทีคนเข้ามาดูเพจปุ๊บสมมติว่าเพจคุณทำอะไรก็ช่างสมมติว่าเพจคุณขายอะไรดีสมมติเพจคุณขายเสื้อผ้าของฮาวายสมมติละกันเสื้อผ้าแนวสไตล์ฮาวายนะฮะคุณก็ไปตั้งกลุ่มที่เกี่ยวกับแบบว่าของเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มคนรัก
ประเทศฮาวายอย่างเงี้ยสมมตินะคุณตั้งไว้เขาเห็นปกติคุณขายเสื้อผ้าฮาวายอยู่แล้วนะเพจเนี่ยมันก็ต้องมีคนสนใจเกี่ยวกับฮาวายเนาะคุณตั้งกลุ่มตรงนี้มาไอ้คนที่กำลังดูอย่างสมมติว่าผมตอนนี้ผมก็เฮ้ยเกี่ยวกับประเทศฮาวายเหรอเฮ้ยน่าสนใจว่ะนะผมก็จะกดเข้าไปร่วมกลุ่มเองไงเห็นไหมฮะมันคือเพจมันพูดง่ายๆเพจมันก็เหมือนแบบเหมือนกับสมมุตินะเหมือนเป็นแหล่งนึงร้านสมมุติถ้าเป็นขายของก็ร้านค้านึงนะคุณเปิดร้านค้าข้างนอกนะฮะขายเสื้อฮาวายอยู่ผมก็เข้าไปซื้อสมมติผมชอบผมก็เข้าไปซื้อนะผมซื้อเอ้ยเสร็จปุ๊บเจ้าของร้านหรือว่าพนักงานร้านบอกว่าพี่สมาชิกเข้ากลุ่มคนรักฮาวายไหมเนี่ยเห็นไหมสมัครชิพิกเข้ากลุ่มคนรักฮาวายไหมเพราะว่าเราก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับฮาวายนะมาแบ่งมาแชร์กันนะเดี๋ยวทางเพจก็แชร์นั่นแชร์นี่อยู่กับฮาวายเพราะเรารู้เรื่องเป็นพิเศษผมก็เอ้ยเอาสิสมัครชิพิกเสียตังไหมเออฟรีครับพี่เออฟรีก็ยิ่งเอาสิถูกไหมปกติคนเข้ากลุ่มส่วนใหญ่มักจะฟรีนะถ้าเป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลแต่ว่าบางกลุ่มก็อาจจะเสียตังค์นะฮะแต่ทั่วๆไปมันจะฟรีอยู่แล้วแหละนะครับผมก็เอาดิถูกไหมก็คือมันลักษณะนี้ไงคือร้านค้าหรือว่าเพจเนี่ยมันก็เหมือนแบบบางทีอาจจะแบบบอกขายอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายของการอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เหมือนแบบเป็นชุมชนอีกแบบนึงนะโอเคทีเนี้ยผมจะออกไปก่อนนะฮะและทีนี้ถ้าจะตั้งกลุ่มใช้เพจเนี่ยตั้งกลุ่มทำยังไงพอเมื่อกี้ผมสอนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวคุณตั้งยังไงนะแต่ถ้าเกิดเป็นเพจเนี่ยจะต้องเข้ามาที่หน้าเพจก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะเข้าไปที่ตรงนี้ครับเพิ่มเติมนี่เห็นไหมด้านบนสุดเนี่ยมันจะมีคำว่าเพิ่มเติมนะฮะกดเพิ่มเติมเสร็จปุ๊บจะมีคำว่ากลุ่มเห็นไหมมีคำว่ากลุ่มผมกดคำว่ากลุ่มนะฮะกลุ่มเสร็จปุ๊บก็กดสร้างกลุ่มซึ่งถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยสร้างกลุ่มเลยตรงนี้กลุ่มข้างล่างก็ไม่มีเนี่ยผมดูกลุ่มผมดิเต็มไปหมดเลยนะฮะกลุ่มผมมันเยอะนะโอเคทีนี้ผมจะกดสร้างกลุ่มนะฮะกดสร้างกลุ่มปุ๊บกดสร้างกลุ่มปุ๊บเห็นไหมหน้าตามาเหมือนกับ Facebook ส่วนตัวคุณเมื่อกี้แล้วไงนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยพอก็อย่างที่บอกเมื่อกี้พอสร้างปุ๊บมันก็จะเห็นในหน้าเพจด้วยตั้งชื่อกลุ่มของคุณนะครับผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีตอนนี้เรียกว่าสมมตินะ FC วรัฐภพรัชตะนามวงศ์ละกันนะฮะFC วรัฐภพรัชตะนามวงศ์ละกันนะฮะโอเคความเป็นส่วนตัวมันคือยังไงนะคุณกดได้ตั้งแต่ตอนนี้มันจะมีคำว่าสาธารณะสาธารณะเขาคือสาธารณะคือสาธารณะเลยไม่ว่าใครก็ตามบน Facebook นะที่เขาเล่น Facebook อยู่ถ้าเขาหากลุ่มของคุณเจอนะครับเขาจะสามารถเข้าร่วมได้เลยนะเข้าร่วมได้เลยแล้วก็แบบว่าบางทีไม่ต้องกดเข้าร่วมกลุ่มนะเขาก็จะเห็นเลยคือแบบว่าไม่ต้องขออนุญาตอะไรเข้าไปเห็นปุ๊บจะกดเข้าร่วมไม่เข้าร่วมก็อีกเรื่องนึงนะจะเข้าร่วมก็ได้ไม่เข้าร่วมก็ได้ถ้าไม่เข้าร่วมก็หมายความว่าเวลากลุ่มมีโพสต์อะไรใหม่ๆเขาก็จะไม่เห็นไงเข้าใจไหมฮะงงป่ะนะน่าจะไม่งงนะเอาอีกครั้งหนึ่งนะสาธารณะนี่หมายความว่าสมมุติใครก็ตามที่มีบัญชี Facebook นะครับจะเป็นฝรั่งนะเป็นคนลาวคนเวียดนามคนกัมพูชานะครับคนอินโดนีเซียคนฝรั่งเศสเขาเห็นกลุ่มของคุณแล้วเขาเข้าไปดูก็จะเห็นทุกอย่างในโพสต์นะฮะในกลุ่มของคุณทั้งโพสต์ทั้งคอมเมนต์รูปภาพวิดีโอเห็นหมดโดยที่ว่าเขายังไม่ได้ร่วมกลุ่มเขาก็เห็นนะแค่นั้นแหละนะอันนี้คือสาธารณะนะครับคุณอยากให้กลุ่มมันเป็นสาธารณะหรือเปล่าก็แล้วแต่นะถ้าเกิดใช่คุณก็กดสาธารณะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็กดคำว่าส่วนตัวแม้ส่วนตัวมันมีคำว่าล็อกมันมีกุญแจล็อกอยู่ก็หมายความว่าส่วนตัวเนี่ยก็หมายความว่าเวลาคนจะร่วมนะคนค้นมันที่จริงส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการแบ่งย่อยในการตั้งค่ากลุ่มซึ่งคุณต้องเปิดกลุ่มตอนนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปแบ่งย่อยอีกทีนึงนะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวมันจะมีแบ่งย่อยข้างล่างเดี๋ยวผมสอนตรงนี้ก่อนส่วนตัวนะฮะส่วนตัวหมายความว่าคือคนจะเข้ากลุ่มต้องได้รับการอนุมัติก่อนแล้วคนจะเห็นเฉพาะชื่อกลุ่มนะจะไม่เห็นว่าข้างในนั้นโพสต์อะไรมีรูปอะไรมีวิดีโออะไรคอมเมนต์อะไรกันคือไม่เห็นสักอย่างจะเห็นแต่หัวกลุ่มชื่อหัวกลุ่ม
นะรูปภาพหัวกลุ่มรูปโปรไฟล์กลุ่มชื่อหัวกลุ่มแค่นั้นแล้วก็จำนวนสมาชิกของกลุ่มแค่นั้นนะฮะแค่นั้นนะครับสมมติว่าผมกดคำว่าส่วนตัวนะฮะทีเนี้ยนะมันจะมีอันเนี้ยตัวเลือกเพิ่มเติมก็คือเชิญสมาชิกนะครับ5-10 คนเพื่อเป็นกลุ่มเริ่มต้นซึ่งก็ตอนนี้ผมไม่เชิญแล้วกันนะไม่เชิญนะครับตรงเนี้ยครับตรงซ่อนกลุ่มเนี่ยแหละนะตรงซ่อนกลุ่มนี่แหละคือมันต่อเนื่องมาจากความเป็นส่วนตัวข้างบนนะครับซ่อนกลุ่มมันจะเลือกได้อีกกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมมันจะมีว่าแสดงให้คนเห็นไหมหรือว่าคุณจะซ่อนอีกแสดงให้คนเห็นหมายความว่าไงหมายความว่าคนทั้งหมดบน Facebook จะเห็นกลุ่มนี้นะฮะจะเห็นกลุ่มนี้แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นกลุ่มส่วนตัวที่เราตั้งความเป็นส่วนตัวไว้ก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือเขาจะไม่เห็นอะไรเลยในกลุ่มเห็นแต่ชื่อกลุ่มรูปกลุ่มสมาชิกกลุ่มแค่นั้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปกดคำว่าซ่อนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยซ่อนอยู่นี่นะที่ผมกดไปแล้วเนี่ยนะซ่อนอยู่นี่หมายความว่าไงอันนี้คือแบบว่าไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครหากลุ่มนี้เจอเลยนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้คนเข้ามาร่วมกลุ่มนะครับคุณจะต้องส่งคำเชิญไปให้เขาเองนะฮะคุณจะต้องไล่ไปกดคำเชิญหรือคุณต้องเอาลิงก์ของกลุ่มไปให้เขาแล้วเขากดเข้ามานะครับเพราะจะไม่มีใครหาเจอไงคือดังนั้นคุณต้องยังไงดีสุว่าสมาคมเนี่ยสมาคมฮาวายนะฮะสมาคมคนรักฮาวายนะครับกลุ่มคนรักฮาวายมีห้องของเขาที่มารวมตัวกันนะผมก็บอกว่าโอเคถ้าแบบแสดงให้คนเห็นก็หมายความว่าทุกคนจะเห็นนะถ้าอย่างนี้นะถ้าแสดงให้คนเห็นอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณต้องมีบัตรสมาชิกก่อนนะเมื่อถ้าคุณมีบัตรสมาชิกคุณถึงจะเข้ามาได้มียามอยู่ข้างอยู่หน้าประตูไว้ง่ายถ้าคุณไม่ได้มีบัตรสมาชิกคุณก็เข้ามาไม่ได้ซึ่งบัตรสมาชิกจะฟรีไม่ฟรีก็แล้วแต่นะแต่ว่าคุณจะเห็นบ้านหลังนี้คุณจะเห็นห้องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดซ่อนอยู่นี่หมายความว่าไงห้องหรือว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันไปอยู่ในโซนแบบมืดคือโซนที่ไม่มีใครเห็นเลยคือเป็นโซนลึกลับนะครับลึกลับแบบว่าเข้าไปอยู่ในตึกของตึกของตึกอะไรประมาณนี้ไม่มีใครเห็นเลยนะครับต้องมีคนนะผมอาจจะแบบว่าต้องมียามสมมติต้องมียามหรือคนในกลุ่มเนี้ยนะบอกว่าเอ้ยมาสิเนี่ยฉันให้กุญแจคุณเดินเข้ามาตรงนี้ตามฉันมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้จริงๆนะน่าจะเข้าใจนะครับน่าจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไปกลับมาเดี๋ยวคุณก็เข้าใจเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้ว Facebook เขาจะแบ่งเป็น3แบบนะเขาจะแบ่งเป็นตรงเนี้ยความเป็นส่วนตัวเขาจะแบ่งเป็นสาธารณะเขาจะแบ่งเป็นสาธารณะแล้วก็กลุ่มปิดแล้วก็กลุ่มลับ3อันซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนเดิมนั่นแหละซึ่งกลุ่มปิดกลุ่มลับมันก็รวมไปที่ส่วนตัวนั่นแหละนะครับแต่ว่าส่วนตัวมันมาตั้งตรงนี้ได้ว่าแบบให้คนเห็นหรือซ่อนนะผมก็งงเหมือนกันเขาปรับอย่างนี้นะหนึ่งก็ไม่รู้แหละเขาคงมีเหตุผลของเขานะฮะทีนี้ตอนนี้ผมจะเอาซ่อนเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเวลาที่ผมเปิดกลุ่มปุ๊บมันชอบไปแนะนำลูกเพจนะคนที่ติดตามผมแล้วเดี๋ยวอยู่ดีลูกเพจก็เข้ามาเฉยเลยนะผมซ่อนเลยก็ไม่ให้มีใครเข้ามานะครับเพราะว่าผมสอนอยู่โอเคทบทวนนะชื่อถูกต้องความเป็นส่วนตัวถูกต้องนะครับซ่อนอยู่ถูกต้องเชิญสมาชิกยังไม่เชิญนะฮะโอเคตอนนี้ก็กดเสร็จแล้วก็กดสร้างกลุ่มตัวสีน้ำเงินนะก็รอสักครู่ครับทีเนี้ยนะฮะน่าจะสร้างเสร็จแล้วนะมันน่าจะไปอยู่ข้างล่างไม่ได้กดไปที่แจ้งเตือนละนะมันมาตรงนี้แล้วครับใช้เวลาประมาณสัก 3-4 นาทีอะนะนี่ไงมี FC วราธพราชตะนามวงเห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเอาให้มาอยู่เนี่ยเกือบบนสุดเนี่ยนะ FC วราธพราชตะนามวงผมจะกดเข้าไปแล้วนะตอนนี้นะฮะจะไปตั้งค่าอื่นๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าชื่อคุณเปลี่ยนได้ตลอดทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนตรงเนี้ยนะรูปหัวของกลุ่มเนี่ยคุณก็กดแก้ไขนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปภาพก็คือจบนะแล้วไม่ต้องซีเรียสว่าแบบเอ้ยขนาดเท่าไหร่คะคือคุณไปจัดการทำรูปภาพเนี่ยนะที่ผมเคยแนะนำนะครับมันจะมีหลายโปรแกรมอยู่ Fonto นะ PHO P Poland H Hong Kong ON Netherlands T Thailand แล้วก็ O Fonto เนี่ยนะเหมือนโฟโต
เหมือนอะไรเนี่ยเหมือนโฟโต้เหมือนอะไรเนี่ยฟอนโต้นะผมเคยทำอธิบายไปแล้วมันสามารถสร้างรูปง่ายๆทางมือถือได้นะคุณไปหาใน YouTube อ่ะนะ YouTube แล้วค้นหาคำว่าแต่งรูปภาพก็ได้แต่งรูปภาพแล้วเขียนชื่อผมวรัตภพรัชตานามวงศ์นะเดี๋ยวมันจะมีคลิปเกี่ยวกับสอนรูปภาพน่าจะ 2-3 คลิปนะ2-3 คลิปนะผมสอนไว้นะฮะก็คือมีในมือถือนี่แหละคอมก็มีใช้ที่คอมกันแบบในมือถือก็มีนะคุณก็ไม่ต้องสนใจว่าเอ้ยมันขนาดเท่าไหร่เพราะคุณลองกะดูถ้ามันไม่ถูกใส่มาไม่ถูกก็ไปปรับใหม่แค่นั้นอันนี้วิธีนี้ง่ายที่สุดไม่ต้องซีเรียสว่าขนาดเท่าไหร่นะฮะโอเคสมมติว่าผมไม่ใส่แล้วกันเพราะตอนนี้จะสอนอย่างอื่นนะครับตั้งค่ากลุ่มเพิ่มเติมจะไปกดตัวด้านขวาบนขวาบนนะที่มีรูปโล่นะฮะอันนี้เขาใช้ชื่อว่าเครื่องมือผู้ดูแลนะครับเนี่ยปกติแล้วถ้ามีคนเข้ามาขอเป็นสมาชิกนะมันก็จะมีคำขอเป็นสมาชิกตัวเนี้ยถ้ากดเข้าไปตรงนี้นะฮะมันก็จะมีชื่อเต็มมาเลยตึ๊ดๆว่าคุณอนุมัติหรือเปล่าถ้าคุณอนุมัติคุณก็กดอนุมัติเข้าไปนะฮะโอเคไปที่เดิมก่อนนะครับคุณภาพกลุ่มเนี่ยอันนี้คือ Facebook เขาเป็นคนจัดการนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวกับนโยบายของ Facebook บางทีแบบว่ากลุ่มมันขัดนโยบายเขานะบางทีกลุ่มแบบพูดเรื่องรุนแรงพูดเรื่องอะไรที่แบบลามกอนาจารหรือว่าอะไรที่มันขัดนโยบายของเขาอะนะซึ่งคุณต้องอ่านนโยบายเขาบ่อยๆก็เอาง่ายๆคือถ้าคุณทำอะไรที่มันถูกต้องดูแล้วมันไม่ล่อแหลมมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะเหมือนกลุ่มผมเองไม่เคยมีปัญหาเพจของผมเองก็ไม่เคยมีปัญหานะโอเคต่อไปกิจกรรมของผู้ดูแลและผู้ควบคุมถ้ากดเข้าไปมันก็จะบอกเลยนะเดี๋ยวผมจะสอน เรื่องการตั้งผู้ดูแลหรือว่าแอดมินอีกทีนะมันก็จะมีบอกเลยตึ๊ดๆขึ้นมาเลยว่าเอ้ยแอดมินคนนี้ไปตอบเป็นนี้นะแอดมินคนนี้ไปตอบคนนั้นนะแอดมินคนนี้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเปลี่ยนอะไรเงี้ยมีหมดนะโอเคต่อไปสมาชิกอันนี้ถ้ากดไปแล้วก็จะเห็นสมาชิกทั้งหมดนะครับรวมทั้งผู้ดูแลเพจด้วยอย่างตอนนี้ก็คือผู้ดูแลและผู้ควบคุมก็คือผมเองนะก็คือเพจเป็นคนควบคุมเองเพราะเพจเป็นคนเปิดนะถ้าอันนี้มันเป็นหน้าสมาชิกอ่ะก็ข้างบนเนี่ยมันจะเห็นว่าผู้ดูแลคือใครนะครับแล้วต่อจากผู้ดูแลเพจทั้งหมดก็จะเป็นสมาชิกทั้งหมดนะฮะซึ่งถ้าคุณอยากจะหาสมาชิกคนไหนนะครับเช่นบางทีจำชื่อสมาชิกได้แล้วก็อยากจะรู้เขาทำอะไรในนี้บ้างนะคือมันสามารถค้นชื่อสมาชิกตรงเนี้ยนะฮะกดค้นไปปุ๊บแล้วก็กดไปที่เขามันจะเห็นนะว่าเขาเคยคอมเมนต์อะไรหรือว่าเคยตั้งโพสต์อะไรในกลุ่มก็มีนะฮะโอเคนะทีนี้ต่อไปกดอันนี้คุณตั้งกดได้นะคุณตั้งกฎได้เลยนะก็คุณก็เริ่มไปนะกฎนี้ก็เขียนกฎไปนะห้ามโฆษณาเนี่ยปกติเนี่ยแต่บางกลุ่มก็โฆษณาได้เพราะว่ากลุ่มส่วนใหญ่กลุ่มที่ตั้งเป็นสาธารณะอันนั้นคือจะโฆษณาก็ได้ห้ามโฆษณาแล้วกูก็ไปเลยนะฮะเข้าใจไหมโอเคนะอันนี้คือตัวอย่างของกฎนะบางทีคุณเนี่ยเป็นมิตรและสุภาพอย่าใช้คำพูดเนี่ยมันจะมีนะกลุ่มยิ่งคนเยอะมันจะมีคนพูดไม่สุภาพทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเงี้ยแหละพูดไม่สุภาพทะเลาะกันนะแล้วก็มาโฆษณาในสิ่งที่เราไม่อยากให้โฆษณาอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคคุณเป็นเจ้าของกลุ่มนี่คุณตั้งกฎได้ไงเข้าใจไหมฮะโอเคคำถามเพื่อการเป็นสมาชิกอันนี้ก็สำคัญนะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณอุตส่าห์ทำเป็นกลุ่มแบบความเป็นส่วนตัวคือเป็นส่วนตัวไม่ใช่สาธารณะผมว่ายังไงคุณควรเพิ่มคำถามไปอะนะฮะเพราะว่าอยากรู้ไงเช่นเนี่ยคุณเพิ่มคำถามไปนะว่าทำไมถึงชอบฮาวายหรือว่าทำคำถามเช่นคุณรู้ไหมว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มสำหรับคนรักฮาวายเงี้ยสมมติอันนี้ผมผิดหน่อยใช่ไหมนะพิมพ์ผิดหน่อยโอเคคุณรู้ไหมว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มสำหรับคนรักฮาวายนะคือเตือนเขาไงบางทีเขาเอ้ยอันนี้มันกลุ่มฮาวายเหรอเอ้ยไม่เข้าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันบางทีมันเตือนเขาไงหรือไม่ก็ถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่มแบบเสียค่าสมาชิกนะคุณก็บอกว่ารหัสสมาชิกของคุณคืออะไรเงี้ยของคุณคืออะไรรบกวนตอบข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยรบกวนตอบถ้าไม่ตอบเราจะไม่รับเข้าอะไรเงี้ยคุณต้องบอกไปไงเพราะบางทีคนกดเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่สมาชิกไงคุณจะได้แบบว่า
สแกนนะสแกนออกไปได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งคำถามอ่ะมันยังมีสามารถเพิ่มได้หลายตัวเลือกนะบางทีอันเนี้ยคุณจะทำเป็นกล่องกาเครื่องหมายก็ได้นะกล่องกาเครื่องหมายเช่นยอมรับเช่นคุณยอมรับกฎของกลุ่มแล้วนะกลุ่มแล้วอะไรเงี้ยกลุ่มแล้วนะคะนะครับนะจ๊ะอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยคือเพราะอันนี้ไปปุ๊บคนก็จะกดติ๊ก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 นะมันมีตัวเลือกอะไรอีกสมมติว่าผมไม่เอาอย่างนี้สมมติว่าเอาเป็นตัวเลือกแบบเอ้าทำไมเดี๋ยวอ๋อพอดีไม่ได้กดเลื่อนต้องกดตรงนั้นนะฮะสมมติให้เขียนเป็นคำตอบเนี่ยคำตอบไงเช่นคุณถามไปตื้อๆให้เขาตอบก็แค่เป็นเขียนคำตอบมาธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเลือกอะไรนะฮะส่วนถ้าเป็นแบบหลายตัวเลือกที่จริงตอนแรกมันเป็นหลายตัวเลือกนะหลายตัวเลือกเนี่ยก็แล้วแต่นะผมตอนนี้ก็ไม่รู้จะอธิบายว่าไงหลายตัวเลือกเช่นยังไงคุณเป็น8บวกไหมอายุ18บวกไหมนะบางทีแบบว่ามีเนื้อหาไม่ได้อนาจารนะมีเนื้อหาที่แบบว่ารุนแรงนิดเฉพาะกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ไม่ขัดต่อนโยบาย Facebook นะโอเคเพิ่มตัวเลือกอย่างเงี้ยนะคักติ๊กไปแล้วก็คุณเป็นเพศชายใช่ไหมอะไรนะอันนี้ผมพิมพ์ผิดไปหน่อยนะช่างมันนะคุณเป็นเพศชายใช่ไหมนะฮะผมพิมพ์ผิดนะไม่ได้บอกว่าผมตกภาษาไทยนะคุณเป็นเพศชายใช่ไหมอะไรเงี้ยคือมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะติ๊กเออใช่เออหรือว่าเออฉันผ่านอายุ18แล้วหรือว่าอะไรเงี้ยคุณก็ลองดูนะที่จริงแล้วไอ้พวกเนี้ยง่ายที่สุดก็คือพอคุณตั้งกลุ่มเสร็จแล้วคุณก็ไปเชิญเพื่อนเชิญพี่เชิญน้องเชิญแฟนเชิญอะไรเนี่ยลองเข้ามาดูแล้วลองเลือกดูว่าไอ้พวกตัวเลือกพวกนี้มันเป็นยังไงก็แค่นั้นแหละนะครับไอ้พวกเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคุณตั้งคำถามนะฮะนี่ผมกลับไปที่เดิมนะและไอ้ตอนที่คำขอเป็นสมาชิกมาตรงเนี้ยมันขึ้นมาปุ๊บนะมันมีสมาชิกถือว่าคุณ A เขาขอเป็นสมาชิกเขาก็จะมีคำตอบตรงนี้เลยนะคุณก็จะดูได้ว่าเอ้ยนี่ตอบป่าววะถ้าคุณซีเรียสว่าคุณจะต้องให้เขาตอบแล้วเขาไม่ตอบคุณก็กดยกเลิกไม่ให้เข้ากลุ่มอะไรประมาณนี้แล้วบางคนตอบแต่ตอบผิดคุณก็อาจจะยกเลิกไม่ให้เข้ากลุ่มหรือว่าคุณอาจจะกดไปถามเขาส่วนตัวก็ได้เพราะมันจะเห็นชื่อเขาไงคุณก็เอา Facebook ส่วนตัวไปถามว่าเอ้ยนี่คุณกรอกรหัสสมาชิกผิดหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะโอเคไปขวาบนต่อนะฮะมีกฎมีคำถามเพื่อการเป็นสมาชิกการตั้งค่ากลุ่มโอเคไปที่การตั้งค่ากลุ่มนะฮะตั้งค่ากลุ่มนะครับอันนี้ก็คือตั้งค่าทั่วไปชื่อและคำอธิบายนะก็คือเปลี่ยนได้ไงนี่ไงFC เวลาจะพบนี่จะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนได้ตลอดนะคำอธิบายก็อธิบายไปเลยก็เปลี่ยนได้ตลอดนะฮะรูปภาพหน้าปกก็เปลี่ยนได้ตลอดนะก็คือพวกนี้แหละนะฮะโอเคไหนๆก็เปิดมาหน้านี้ละนี่ผมหนังสือผมนะเนี่ยหนังสือเงินมาง่ายๆนะผมแจกฟรีนะไหนๆเปิดมาละก็ถ้าสนใจนะครับก็แอดไลน์นะแอดวรัตภพก็ได้ที่จริงมันจะมีไลน์เฉพาะหนังสือนะแต่ตอนนี้แอดไลน์แอดวรัตภพมีแอดนำหน้านะครับสอบถามไปได้นะหนังสือฟรีมี357หน้าหนังสือเล่มนะไม่ใช่อีบุ๊กนะครับหนังสือเป็นเล่มจับได้เลยฮะโอเค ชื่อรูปภาพหน้าปกประเภทกลุ่มนะประเภทกลุ่มมันจะมีปกติถ้าไม่ได้ตั้งอะไรตอนแรกก็จะเป็นทั่วไปนะครับมันจะมีกลุ่มซื้อขายเนี่ยถ้าเกิดคุณตั้งกลุ่มมาเพื่อการซื้อขายของนะครับเพราะว่าไอ้ตอนที่โพสต์เนี่ยถ้าคุณโพสต์หรือว่าคนในสมาชิกของกลุ่มเนี่ยโพสต์มันจะมีเลยตัวเลือกให้เลือกว่าจะขายสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่มันจะมีนะถ้าเกิดคุณเลือกเป็นกลุ่มแบบซื้อขายเล่มเกมมันก็จะมีแบบของมันนะการเรียนรู้ทางโซเชียลมันก็จะเพิ่มเมนูนะอย่างผมเนี่ยมีคอร์สที่สอนแล้วเอาไปใส่ไว้ในกลุ่มFacebook เนี่ยมันจะมีกลุ่มเรียนรู้นะมันจะมีหัวข้อว่าชื่อหน่วยการเรียนรู้นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะชื่อว่ายูนิตนะครับซึ่งคุณจะสามารถตั้งได้เลยเวลาคนเข้ามาดูในคอร์สคุณจะคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีคุณตั้งไว้เลยไงว่า1 2 3 4คุณจะให้เขาเรียนอะไรบ้างนะครับส่วนงานเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับประกาศงานนะมันจะมีเห็นไหมมันจะเขาก็เขียนบอกเนี่ยมันจะมีเทมเพลตเงินเดือนตำแหน่งที่ตั้งนะมันจะเลือกได้แล้วก็มีงานอีกแบบนึงก็คือแสดงเฉพาะข้อมูลโปรไฟล์ที่เกี่ยวกับงานนะครับก็คืออันนี้เป็นงานเฉยๆมันจะไม่ได้เปิดเกี่ยวกับเปิดรับสมัครงานเลยพวกเนี้ยนะคุณลองกดเข้าไปเล่นดูพวกนี้มันเปลี่ยนได้ตลอดนะทั่วคุณจะ
ตอนนี้ฉันไม่อยากเปลี่ยนไปไม่อยากเป็นกลุ่มซื้อขายจะเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มงานได้หมดนะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาต่อไปประเภทของกลุ่มสีของกลุ่มนะฮะสีของกลุ่มคุณจะเลือกเป็นสีอะไรนะสีประจำกลุ่มนะครับมันก็จะหน้าเพจของคุณก็เปลี่ยนเป็นสีนั้นเลยโอเคตำแหน่งที่ตั้งนะตำแหน่งที่ตั้งเวลากดไปปุ๊บนะฮะโอ้โหอยู่ดูใบดีไหมเนี่ยนะเพราะที่จริงแล้วตอนนี้ผมที่จริงมันจะมีละเอียดกว่านี้คุณสามารถค้นหาละแวกตัวนี้ได้นั่นละคุณอาจจะใส่เขตแขวงตำบลอำเภออะไรก็ตามนะเอาที่แบบว่าคุณสะดวกนะแต่คุณจะไม่ใส่ก็ได้นะแท็กนะแท็กนี้ก็สำคัญนะเนี่ยแท็กคุณบางทีกลุ่มเกี่ยวกับรายสูงว่าของเก่าเนี้ยนะคุณก็ดูเนี่ยผมก็เราใส่ของเฉยๆมันก็ขึ้นมาละมีไหมกลุ่มที่เกี่ยวกับของเก่าไม่มีนะบางทีมันเกี่ยวข้องกันอันนี้ไม่มีเกี่ยวกับของเก่านะมันไปขายของมีไหมเอ้ยทำไมมันกดตัวนึงมันก็รีเฟซครั้งหนึ่งสมมติว่าขายยาแล้วกันคนขายยาขายของขายอะไรสักอย่างสมมติว่าคุณขายยาแล้วกันสมมติแล้วกันนะคุณก็จะกดคำว่าร้านขายยาปุ๊บตรงเนี้ยนะเห็นไหมมันก็จะหมายว่าแท็กให้คุณซึ่งมันแท็กได้สูงสุด5อันก็หมายความว่าเวลาที่คนที่เขาสนใจเรื่องเกี่ยวกับยาอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มเนี่ยบางทีมันแนะนำไปไงอยู่ดีก็แนะนำให้ใครไม่รู้นะที่เขายังไม่เคยเห็นอะอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้นะครับความเป็นส่วนตัวก็คือมาตั้งตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราตั้งตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองซ่อนกลุ่มก็คืออันนั้นแหละที่บอกเนี่ยจะให้คนเห็นหรือจะซ่อนนะครับการเป็นสมาชิกคำถามเพื่อเป็นสมาชิกเมื่อกี้ผมก็มันก็ทำได้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไงต่อไปอันนี้อันใหม่ก็คือใครที่สามารถอนุมัติคำขอเป็นสมาชิกได้บ้างอันนี้ถ้ากดไปนะเริ่มแรกมันจะเป็นทุกคนในกลุ่มอันนี้หมายความว่าคนในกลุ่มที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับเขาสามารถอนุมัติทุกคนเข้าได้เลยนะอันนี้ผมแนะนำว่าไม่ควรควรจะเป็นคุณหรือแอดมินของคุณเนี่ยผมเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเฉพาะผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมเท่านั้นนะครับเพราะถ้าทุกคนเอาเข้าได้บางทีมันมั่วไปหมดเลยไงบางทีแบบมีคนโฆษณานะไปเรียกคนที่เป็นกลุ่มเขาอ่ะที่โฆษณาเข้ามาทีเป็นร้อยเลยนะจริงๆจริงๆฮะต่อไปการอนุมัติสมาชิกอัตโนมัติหมายความว่าไงบางทีคุณตั้งไว้ได้เลยไงว่าแบบตำแหน่งที่ตั้งอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าคุณตั้งตำแหน่งที่ตั้งเมื่อกี้คุณตั้งว่ากรุงเทพนะคุณว่าเมืองปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่ภายใน25 ไมล์ก็1ไมล์เท่ากับ 1.6 กิโลเมตรก็หมายความว่าประมาณกี่เท่าไหร่เนี่ยประมาณ30กว่ากิโลเมตรอ่ะในกรุงเทพถ้าคนอยู่แถวนี้เข้ามาก็คือมันจะอนุมัติอัตโนมัติคุณไม่ต้องไปอนุมัตินะหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนกับสมาชิกเช่นสมมติว่าผมเป็นสมาชิกกลุ่มนี้นะและเพื่อนของผมA B C D เนี่ยเป็นเพื่อนของผมก็หมายความว่า A B C D เวลากดเข้ากลุ่มมันก็จะเข้าอัตโนมัติไม่ต้องผ่านการอนุมัติแล้วหรือว่าจะไปตั้งวันที่เข้าร่วมบน Facebook นะครับอย่างน้อยคุณบอกว่าเอ้ยถ้าคนที่เพิ่งเข้าร่วมอย่างน้อย1ปีก็คือไม่ได้เพิ่งกดเข้ามาร่วมไงคือหมายถึงว่าเขาเป็นสมาชิกนานแล้วอย่างผมนี่เป็นสมาชิกตั้งแต่แรกๆเนาะน่าจะเป็น10กว่าปีแล้วมั้งนะก็คือก็ได้เงี้ยกูก็กดแล้วก็เลือกไปเห็นไหมเนี่ยกดแล้วก็เลือกไปกดแล้วก็เลือกไปนะกดแล้วก็เลือกไปโอเคนะครับแล้วก็บันทึกไปต่อแต่ในนี้ผมออกก่อนนะครับใครที่สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะฮะบางทีแบบว่าคุณจะเอาบอกว่าเอาเฉพาะคนที่เป็นส่วนตัวนะแต่ค่าเริ่มต้นมันคือผู้คนและเพจนะบางคนเขาใช้เพจเข้ามาดูคุณก็ให้เพจเขา อยู่ในกลุ่มได้อันนี้ผมก็แนะนำว่าเอาผู้คนและเพจนั่นแหละที่เขาตั้งมาแล้วนะครับใครโพสต์ได้บ้างนะครับอันนี้ตั้งค่าเริ่มแรกมันเป็นทุกคนในกลุ่มไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการแบบว่าความเป็นส่วนตัวมากๆก็คือกลุ่มเนี้ยคุณจัดการโพสต์ได้อย่างเดียวนะคุณก็กดคำว่าเฉพาะผู้ดูแลนะฮะอนุมัติโพสต์ของสมาชิกทั้งหมดถ้าคุณกดไปนะครับปกติเริ่มแรกก็คือเหมือนที่ผมบอกเราต้องอนุมัติถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรแหละเขาเข้ามาก็อนุมัติได้หมดคุณก็กดเปิดเพราะฉะนั้นมันก็เกือบจะเหมือนกลุ่มสาธารณะไปแล้วไงเมื่อไหร่สมาชิกกดเข้าร่วมก็เข้าร่วมได้เลยมันก็เหมือนกลุ่มสาธารณะแล้วมันต่างกันแค่ว่าตอนเขายังไม่ได้กดเข้าร่วมเขาจะไม่เห็นโพสต์แค่นั้นเองนะฮะไม่งงนะฟังดีๆหลายๆรอบแล้วกันกลุ่มและเพจที่เชื่อมโยงนะครับกลุ่มที่แนะนำหมายความว่าไงก็หมายความว่าบางทีเขาไปร่วมกลุ่มอะไรแล้วมันก็จะแนะนำในกลุ่มนั้นๆด้วยสมมติผมกดบวกให้ดูนะก็คือแนะนำกลุ่มที่มึงอยู่เดิมนี่ไงเนี่ยก็คือกลุ่มที่ผมจัดการอยู่คือผมมีหลายกลุ่มเห็นไหมระบบหรือว่ามันระบบช้าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจอ๋อพอดีผมตั้งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ซ่อนไง
คือมันซ่อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยแนะนำให้ใครไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ซ่อนนะฮะตรงเนี้ยคำว่ากลุ่มที่คุณจัดการมันจะขึ้นมาเต็มเลยของผมมี10กว่ากลุ่มที่ผมจัดการนะก็หมายความว่าอย่างสมมุติว่าผมบอกว่าเอ้ยกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวจะให้ไปแนะนำในกลุ่มการขายของ Lazada ของผมนะที่ผมสอนขายของ Lazada ผมก็กดไปดังนั้นในคนที่อยู่กลุ่มขายของ Lazada ก็จะเห็นกลุ่ม FC วรัฐภพเนี่ยแนะนำฮะแนะนำไปนะก็แค่นั้นนะครับเพจที่เชื่อมโยงก็แน่นอนก็ผมเชื่อมโยงไว้อยู่แล้วก็คือเพจผมวรัฐภพนั่นเองหัวข้อโพสต์นะครับอ๋อเวลาโพสต์มันจะมีโพสต์อยู่หลายหัวข้อก็ปกติแล้วมันจะเรียงตามหัวทอดที่เกี่ยวกันเวลาคนค้นหานะก็ไม่ต้องไปยุ่งมันปาร์ตี้รับชมอันนี้ก็คือ watch party นั่นเองถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือคุณสามารถให้คนเข้าร่วมดูวิดีโอที่คุณเปิดปาร์ตี้รับชมนะเขาก็จะร่วมมาดูพร้อมกันแล้วมันก็จะแบบว่าคอมเมนต์ได้เนี่ยผมว่าแต่ผมว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนรู้นะคุณอาจจะเคยเห็นที่บอกว่าเพื่อนๆกำลังดูอะไรอยู่สักอย่างนึงนะครับแล้วเขาแชร์มานะครับแล้วคุณก็เห็นถ้าคุณเข้าไปดูคุณก็สามารถคอมเมนต์ในวิดีโอนั้นได้เหมือนดูสดเลยอะเหมือนดูสดๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนั่งดูด้วยกันอะไรเงี้ยนะฮะโพสต์รับสมัครงานกลุ่มนี้สามารถโพสต์รับสมัครงานได้ถ้าเปิดมันก็โพสต์รับสมัครงานไปการแจ้งเตือนนะตัวนี้ก็สำคัญก็คือปกติFacebook จะตั้งไว้ให้เป็นไฮไลท์ก็หมายความว่าโพสต์ไหนที่มันมีคนคอมเมนต์เยอะกดไลค์เยอะเนี่ยมันจะเตือนคุณนะมันจะเตือนคุณที่การแจ้งเตือนตรงกระดิ่งข้างล่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแบบว่าอุ๊ยอยากจะเอาทุกโพสต์เลยนะอยากจะให้มันใครมาคอมเมนต์ก็อยากจะนี่คุณก็ต้องกดโพสต์ทั้งหมดนะเนี่ยก็คือพวกนี้คุณก็ลองไปดูมันแจ้งเตือนอะไรบ้างคุณก็ลองเล่นดูแต่ไฮไลท์ก็อย่างที่บอกก็คือเฉพาะที่มันคนอันนี้เยอะแต่ถ้าเกิดปิดไปเลยก็คือมันจะไม่แจ้งเตือนแค่นั้นเองการแจ้งเตือนแบบพุชก็เหมือนกันอันนั้นมันแจ้งเตือนในแอปเฉยๆแจ้งเตือนแบบพุชหมายความว่ามันจะเด้งเตือนถึงแม้ว่าคุณไม่ได้เข้าแอป Facebook คุณกำลังทำอย่างอื่นอยู่บนมือถือมันก็จะแจ้งเตือนนั่นเองนะคุณจะปิดหรือจะเปิดแค่นั้นเองนะครับแจ้งเตือนคำขอเป็นสมาชิกจะเปิดหรือจะปิดก็แค่นั้นเองนะครับไอ้ตรงจัดเก็บเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งมันนะจัดเก็บแล้วเดี๋ยวมันก็จะเก็บไปนะฮะมันจะเก็บกลุ่มคุณไปนะฮะโอเคแค่นี้แหละนะครับผมออกไปโอ้ที่จริงมีอีกหลายอันนะเนี่ยผมกดไปที่โล่นั้นอีกทีนึงทีนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่จริงอันนี้หัวข้อก็คือคุณสามารถสร้างนะครับหัวข้ออะไรของคุณหัวข้อโพสอะนะครับแล้วมันเช่นอะไรดีขายของนะมันจะติดแท็กนี้ได้เวลาที่คุณจะโพสต์นะพอผมใส่หัวข้อขายของไว้แล้วนะครับถ้ากลับมาดูหน้าที่จะโพสต์นี้เนี่ยมันจะมีเห็นไหมฮะมันจะมีหัวข้อยอดนิยมอยู่ตรงเนี้ยซึ่งทุกคนในกลุ่มเข้ามาถ้ามาดูในหน้าของกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นคำว่าหัวข้อนี้เลยนะครับซึ่งคุณจะปล่อยไว้อย่างนี้ตลอดก็ได้เพราะบางทีแบบว่าโพสต์มันมีหลายแบบนะโพสต์ขายของโพสต์รีวิวสินค้าโพสต์อะไรนั่นนี่หรือว่าโพสต์ถ้าเป็นเสื้อผ้าอะไรเสื้อผ้าเกาหลีเสื้อผ้าญี่ปุ่นนะหรือว่าเป็นกระเป๋าถ้าเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนั่นก็มีกระเป๋ารองเท้าหมวกต่างหูอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแท็กไว้อย่างนี้ก็ได้เพราะว่ากลุ่มบางทีคนมันโพสต์เยอะแล้วมันก็แยกยากถูกไหมที่จริงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเมื่อกี้ผมลองดูแล้วนะ Facebook ระบบมันช้าเนี่ยที่จริงมันจะมีแท็กใส่ตรงนี้ได้ตอนที่คุณโพสต์อ่ะมันจะมีคำว่าหัวข้ออะไรสักอย่างเนี่ยให้คุณโพสต์นะครับใช้ให้คุณติดหัวข้อไว้ตอนที่คุณโพสต์ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ระบบมันมีปัญหาก็ช่างมันนะ Facebook อาจกำลังปรับอะไรสักอย่างส่วนตัวของคนที่เป็นเจ้าของกลุ่มเองหรือว่าแอดมินดูแลกลุ่มเนี่ยนะสมมติอันนี้เมื่อกี้ผมโพสต์เล่นนะฮะสมมติว่าผมจะเอาโพสต์เนี่ยนะครับติดแท็กขายของนะครับผมก็แค่กดจุด3จุดนะฮะของโพสต์นี้นะครับนี่แล้วปกติเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไปเล่นนะมันจะมีตรงเนี้ยฮะถ้าคุณใส่ว่าไม่มีก็คือมันจะไม่ติดแท็กถ้าคุณเลือกแท็กหรือว่าหัวข้อมันต้องเป็นภาษาไทยนะหัวข้อว่าขายของแล้วคุณไม่ต้องกดสร้างตรงบนแล้วนะกดคำว่าใช้นะครับถ้ากดสร้างก็คือหมายว่าคุณเขียนหัวข้อคุณจะสร้างหัวข้อเพิ่มไงนะฮะตรงนี้คือสร้างหัวข้อเพิ่มนะครับซึ่งสร้างหัวข้อเพิ่มแล้วก็ติดแท็กไปในตัวเห็นไหมมันมีข้างล่างนะติดหัวข้อไปในตัวนะครับเปลี่ยนได้ตลอดฮะแก้ไขหัวข้อโพสต์นะครับจะเอาไปขายของก็ได้นะครับแล้วกดใช้นะฮะนี่ขนาดว่าผม
สร้างหัวข้อเพิ่มขึ้นมาใหม่นะมันยังขึ้นมาแค่ขายของอันเดียวอยู่เลยที่จริงมันจะมีคำว่าขายของแล้วก็มีคำว่าเสื้อแล้วนะระบบมันช้ามากเมื่อกี้ผมใช้เวลาตั้ง5นาที10นาทีกว่ามันจะขึ้นมาถึงตอนนี้โพสต์ถ้าจะโพสต์เองจริงๆก็ยังไม่มีให้ติดยังไม่มีให้ติดนะฮะที่จริงมันจะติดได้แค่นี้แหละฮะเวลาคนที่จะดูโพสต์นะสมมติว่าคนดูคำว่าโพสต์ขายของเนี่ยมันก็จะขึ้นโพสต์เข้ามาเต็มไปหมดแต่ตอนนี้ระบบมันมีปัญหานะที่จริงกดเนี่ยผมกดตรงนี้มันจะต้องอะไรที่มันติดหัวข้อว่าขายของก็จะขึ้นมาหมดเลยทุกโพสต์นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้มีตรงนี้อยู่นะครับให้มีหัวข้ออยู่แต่ว่าไม่อยากโชว์ตรงหน้ากลุ่มตรงนี้นะครับคุณก็กดกากบาทปิดกดกากบาทปิดเสร็จปุ๊บระบบจะบอกว่าคุณซ่อนหัวข้อนี้ไว้นะคนอื่นจะไม่เห็นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณหรือว่าคนในกลุ่มอยากจะดูเป็นหัวข้อนะคุณก็ต้องมาดูตามโพสต์เลยนะโพสต์ไหนนะที่เนี่ยมันจะมีติดหัวข้อไว้แท็กหัวข้อเขาว่าขายของเห็นไหมฮะกูก็แค่กดเข้าไปก็จะเห็นละแต่ตัวนี้ไม่เห็นนะที่ผมบอกว่า Facebook เขาน่าจะมีปัญหากับระบบกำลังปรับอยู่นะครับทีนี้จะมีขั้นตอนอะไรอีกเดี๋ยวผมกดขวาบนนะขวาบนที่เป็นรูปโล่ไปตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะมีอะไรอีกมีการแจ้งเตือนคีย์เวิร์ดนะการแจ้งเตือนคีย์เวิร์ดนี่ก็หมายความว่าไงเวลาที่คนในกลุ่มพูดคีย์เวิร์ดคำว่าอะไรที่คุณตั้งไว้นะมันจะเตือนให้คุณเข้ามาดูนะอย่างเช่นว่าผมกดคำว่าเลือกคีย์เวิร์ดตรงนี้นะข้างล่างเนี่ยเพิ่มคำว่าคีย์เวิร์ดนะเช่นคำว่าอะไรถ้าคุณห่วงว่าจะมีคนมาขายของนะครับมีคนจะพูดคำหยาบสักคำหนึ่งคำว่าควายแล้วกันนะขอโทษนะผมไม่รู้คิดไม่ออกเอาตอนนี้สมมติใครมาจะด่า กันแล้วมาพูดคำนี้ถือว่าเป็นคำหยาบคุณจะต้องไปดูแล้วคุณอาจจะต้องเตือนหรือว่าคุณจะต้องเอาเขาออกจากกลุ่มนี้นะคุณกดคำว่าเพิ่มเข้าไปตรงนี้ปุ๊บหมายความว่าไงฮะเนี่ยไม่มีคีย์เวิร์ดควายเพิ่มขึ้นมานะครับหมายความว่าถ้าใครนะฮะพูดคำว่าควายขึ้นมามันเป็นคำหยาบอะเอาง่ายคือเป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่มันก็จะเตือนคุณให้ทราบเข้ามาดูเลยนะฮะว่าคอมเมนต์ไหนโพสต์ไหนเป็นคนพูดนะฮะโอเคนะผมออกเลยโอเคนะครับต่อไปมีเรื่องอะไรอีกต่อไปมีเรื่องศูนย์การเรียนรู้ของ Facebook เองนะครับว่าคุณจะจัดการเกี่ยวกับกลุ่มยังไงนะเพราะกลุ่มคนมันเยอะเนาะคุณก็อ่านได้นะแล้วต่อไปก็เป็นการตั้งค่าของคุณอันนี้คือการตั้งค่าว่าคุณที่ดูแลในเพจเนี่ยคุณจะตั้งเตือนยังไงคุณกดไปดูนะมันจะมีเนี่ยคุณจะเอาโพสต์ทั้งหมดหรือว่าอะไรไหมอันนี้ก็คืออธิบายมันคล้ายๆอันนั้นแล้วแหละแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบเมนูลัดนิดนึงนะฮะทีนี้เหลืออะไรก็มีออกจากกลุ่มอันนี้คือคุณเอาคุณออกจากกลุ่มเองเลยไงนะฮะโอเคที่จริงผมบอกหมดแล้วนะแต่ว่ายังค้างอยู่อันนึงก็คือการส่งคำเชิญไปให้คนอื่นมาเป็นผู้ดูแลกลุ่มกับคุณด้วยนะครับหรือว่าแอดมินนั่นเองนะก็กดไปที่สมาชิกครับพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นแอดมินได้นะฮะมันจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อนนะครับซึ่งสมาชิกของกลุ่มเนี่ยคุณจะ เลือกจากโดยที่เชิญคนมาร่วมกลุ่มนะกดขวาบนนู้นก็ได้นะครับหรือว่าจะกดด้านซ้ายบนนะเมื่อกี้ผมลืมไปกดซ้ายบนแล้วมาตรงนี้มันจะมีคำว่าเชิญเห็นไหมฮะมีคำว่าเชิญกูก็แค่กดเชิญนะครับกดเชิญแต่ว่าพอกดเชิญปุ๊บปัญหามีอยู่ที่ว่ามันจะต้องเชิญแฟนเพจนะครับเพราะว่าอันนี้เพจเป็นคนเปิดนะดังนั้นคุณก็อาจจะต้องเชิญโดยที่ให้คนที่คุณจะให้เป็นแอดมินมากดไลค์แฟนเพจคุณก่อนมาติดตามแฟนเพจคุณก่อนนะครับกดไลค์ก่อนแล้วเขาถึงจะมีชื่อในนี้นะครับพอดีว่าอันนี้แฟนเพจผมก็เปิดที่ใช้อะไรที่มันเป็นร้านอาหารอะไรไม่รู้ที่ผมเปิดแบบให้ดูคร่าวๆนะมันก็เลยยังไม่มีใครมากดไลค์นะครับสมมุติว่าเขาเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะมีรูปเขาเพิ่มขึ้นมาคุณก็แค่กดไปที่รูปเขานะมันก็จะมีบอกว่าให้คนนี้เป็นผู้ดูแลเพจหรือไม่อะไรเงี้ยกูแค่กดไปนะพอกดไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเตือนไปที่เขานะฮะมีการแจ้งเตือนไปที่เขาว่าให้รับการเป็นแอดมินนะแล้วเขากดยอมรับมาปุ๊บเขาก็จะเป็นแอดมินเลยก็แค่นั้นอ้อที่จริงแล้วมันจะมีสำคัญอีกอย่างนึงก็คือแต่ว่ามันต้องทำในคอมนะครับก็คือการเอาลิงก์กลุ่มเนี้ย
นะบางทีแบบไม่เอาชื่อแต่จะเอาลิงก์กลุ่มไปให้คนกดลิงก์เข้ามาเลยก็คุณต้องไปเข้าหน้ากลุ่มเนี้ยนะอย่างผมเนี่ยหน้าของก็ต้องเข้ากลุ่ม FC วรัฒพจน์ราชฐานาวงศ์เนี่ยนะฮะแล้วเข้าหน้าแรกนะอย่าไปเข้าในเมนูอื่นไปเข้าเมนูรูปภาพอย่างงี้ก็ไม่ได้เข้าไปเมนูตั้งค่าก็ไม่ได้นะต้องเป็นเมนูหน้าแรกของกลุ่มแล้วคุณไป copy ลิงก์ข้างบนนะที่ใส่ชื่อเว็บไซต์นะ copy ลิงก์นั้นแหละคนก็จะเข้าตามลิงก์คือมาโดยตรงที่กลุ่มได้เลยนะครับโอเคครับถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถถามคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเป็นไงครับโอ้โหมันดูแล้วแบบว่าค่อนข้างละเอียดนะคุณต้องอาจจะเปิดคลิปไปฟังไปแล้วก็กลับไปกลับมาแล้วก็ทำไปด้วยนะมันสุดท้ายแล้วคุณทำไปทำมาเนี่ยมันจะไม่ยากเลยนะไอตอนที่ผมทำเองเปิดกลุ่มเองนี่ผมก็งงนะตอนแรกงงแล้วก็ Facebook ชอบเปลี่ยนระบบไปมาๆด้วยงงนะเพิ่งมารู้เองก็มีนะในบางเมนูของเขาอะตั้งค่าทางมือถืออ่ะมันก็ไม่ได้ยากเลยหรอกนะครับแต่ว่ามันมีเมนูแล้วไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งถ้าคุณงงนะคุณก็กรอดคลิปเนี้ยไปมารับรองว่าทำตามไปด้วยเข้าใจแน่นอนนะครับและสำหรับคลิปซีรีส์เกี่ยวกับขายของออนไลน์บน Facebook เนี่ยก็ยังทยอยออกมาเรื่อยๆฮะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะผมมีคลิปดีๆนอกจาก Facebook แล้วก็ยังมีโอ้โหเยอะแยะมากมายนะกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ครับผมมีหนังสือฟรีมาแจกนะซึ่งหนังสือฟรีชื่อเงินมาง่ายๆนะครับผมเขียนเองนะฮะซึ่งหนังสือเนี่ยมีความหนาตั้ง357หน้านะครับหนังสือไม่ใช่เป็นอีบุ๊กนะไม่ใช่เป็นแบบดิจิตอลมาอ่านในมือถือหรืออ่านในคอมนะฮะคุณจะได้หนังสือเล่มกลับไปอ่านที่บ้านของคุณเลยนะครับถ้าสนใจแอดไลน์แอดวรัฒพจน์มีแอดนำหน้าไปสอบถามเรื่องการรับหนังสือฟรีนี้ได้หรือว่าจะสอบถามเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับ WBL ของผมก็คือย่อมาจากวรัฒพจน์ Business Learning นะเพื่อที่จะแบบว่าคุณจะได้หาเงินเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จได้นะครับสำหรับวันนี้จบลงเท่านี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ